ก่อนจะไปเรื่องอื่นเนี่ยคุณนันทิยาเราเคยเปิดประเด็นเรื่องของขาวแดงที่สงขลาที่สงขลาซึ่งเป็นโบราณสถานอายุพันกว่าปีเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้านะครับทางสำนักงานศิลปากรร่วมกับกรมธรณีวิทยานะครับได้ลงพื้นที่สรุปความเสียหายการบุกรุกโบราณสถานเมืองเก่าสงขลานะครับโดยเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนายพงษ์ทันสำเภาเงินผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่11สงขลาร่วมกับนายปัจจยาบำรุงสงฆ์นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษนะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานนะครับทั้งฝ่ายปกครองด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะเข้าพื้นที่บริเวณหลังป้อมปืนหมายเลข9เพื่อตรวจสอบความเสียหายและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกโบราณสถานให้เด็ดขาดหลังจากที่สำนักงานศิลปากรที่11สงขลาแจ้งความดำเนินคดีกรณีการบุกรุกโบราณสถานเขาน้อยและเขาแดงไปตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการเดินเท้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวนะครับพบว่ามีการลักลอบแอบขุดดินสภาพกลายเป็นหน้าผาห่างจากเจดีย์เขาน้อยซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาห่างกันเพียง30เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ3ชั่วโมงและนายปรัชญาบำรุงสงฆ์นะครับก็ได้สรุปผลการตรวจสอบว่าโบราณสถานเขาน้อยเนี่ยนะครับมีการถูกบุกเข้ามานะขุดดินไปเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่เสียหายในประมาณ7ไร่มีปริมาตรดินที่สูญเสียไปกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่ากว่า25ล้านบาทนะครับและที่สำคัญก็คือว่านอกจากดินที่มันหายไปแล้วเนี่ยนะครับการบุกรุกดังกล่าวนี้มันห่างกับฐานเจดีย์เพียงไม่กี่สิบเมตรมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดดินสไลด์เนื่องจากดินเนี่ยถูกกัดเซาะและอาจจะทำให้เจดีย์ได้รับความเสียหายได้นะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งฟื้นฟูโดยการไปปลูกต้นไม้ให้มันยึดหน้าดินเอาไว้คือขุดกันแบบไม่มีใครเห็นอะนะหรือเห็นแล้วไม่กล้าพูดก็ไม่รู้แล้วห่างจากเจดีย์แค่30เมตรไม่มีใครเห็นเลยเหรอคะขุดไปต้อง 150,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นเงินก็25ล้านบาทรถขุดรถขนอะไรไม่มีใครเห็นเลยเหรอนั่นสิและที่สำคัญนะที่เขาถ่ายรูปมาให้ดูถ้ามองจากในเมืองเข้าไปเขาจะเห็นรอยแหว่งรอยแหว่งเป็นทางแบบนี้ค่ะนะนี่เป็นประเด็นที่ภาคประชาชนที่สงขลาเนี่ยกำลังรณรงค์กำลังตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับการดำเนินคดีของเจ้าตำรวจเขาบอกไปแจ้งไปมอบตัวแล้วนะครับแต่ข่าวเงียบมากเงียบมากค่ะนะปกติที่ต้องเอามาแถลงข่าวและเป็นผลงานของทางตำรวจอะไรเงี้ยนะจริงๆข่าวนี้ก็เงียบมากด้วยซ้ำแทบจะไม่เห็นมีใครเล่นเลยข่าวนี้ทั้งนั้นที่เป็นเรื่องใหญ่มากเราก็นี่เรามาจากสื่อท้องถิ่นนะเนี่ยสื่อท้องถิ่นครับสงขลาโฟกัสให้เครดิตเขาหน่อยนะครับนี่เขาก็ติดตามเรื่องนี้กันเนี่ยนะครับค่ะ